ว่าทำไมแจ้งความคดีถึงไม่คืบครับเพราะว่าหลักฐานเนี่ยค่อนข้างชัดเจนถูกผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นอดีตหุ้นส่วนเนี่ยพาชายชะกันมาประมาณสัก4-5 คนจู่ๆฮะเอารถ6 ล้อมาแบบนี้มาจอดหน้าบ้านแล้วก็ขนข้าวขนของออกไปในบ้านนะฮะมูลค่าความเสียหายเนี่ย2 ล้านกว่าบาทยังไม่พอนะฮะบังคับให้เจ้าของบ้านนะผู้เสียหายเนี่ยโอนตังไปให้อีกตังหากคลิปนี้แหละครับวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ได้ท่านผู้ชมนะกลุ่มคนก่อเหตุนะครับชายชะกันเนี่ยเอารถบรรทุก6 ล้อมาถอยหลังมาจอดหน้าบ้านนะครับหลังจากนั้นก็มีการขนข้าวขนของนะครับใช้เวลาเนี่ยประมาณสัก1 ชั่วโมงแล้วก็ขับรถออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น4 ทุ่มเศษเห็นไหมครับวันที่3 มิถุนายนที่ผ่านมาประมาณ4 ทุ่มครึ่งนะวงจรปิดก็บอกเวลาอยู่วันนี้คุณสิทธิพงศ์นะครับอายุ34 ปีเป็นผู้เสียหายพร้อมกับคุณวัฒนายอายุ27 ปีเอาหลักฐานเหล่านี้นะครับเดินทางมาร้องต่อทนายโป้งทนายความชื่อดังก็คือทนายเกียรติคุณต้นยางแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่ากลางดึกเมื่อวันที่3ที่เราเห็นนี่แหละถูกผู้หญิงคนหนึ่งครับพร้อมชายชะกันอีก5 คนเอารถบรรทุกหนัก6 ล้อนะฮะมาขนข้าวขนของขนย้ายทรัพย์สินของผมเนี่ยรวมถึงข้าวของมีค่าออกจากบ้านเช่าไปในซอยลาดพร้าว35เขตจตุจักรมูลค่าที่เขาเอาของพวกผมไปเนี่ย2 ล้านกว่าบาทโอ้เยอะนะฮะเยอะนอกจากนี้แล้วกลุ่มคนที่บุกเข้ามาเนี่ยยังบังคับอีกนะครับให้โอนเงินไปให้กับผู้หญิงคนนั้นนะฮะซึ่งเป็นอดีตหุ้นส่วนแล้วแฟนหนุ่มเขาเนี่ยเป็นตำรวจตัวเองเนี่ยก็ต้องทำตามอะไรไม่กล้าขัดขืนเพราะกลัวโดนทำร้ายนอกจากนี้แล้วนะครับผู้เสียหายบอกว่าเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดก็โดนถอดออกไปโมเด็มอินเทอร์เน็ตนะครับก็ถูกตัดสัญญาณไปด้วยหลังเกิดเหตุผู้เสียหายบอกว่าแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วนะครับสัปดาห์เศษคดีไม่มีความคืบหน้าก็กลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมฟังผู้เสียหายดูครับรู้สึกว่ามันมีความคืบหน้าที่ช้ามี2 คดีคดีหนึ่งสอบอีกคดีหนึ่งก็คดีเดียวกันที่เกิดเหตุเดียวกันผู้ก่อเหตุคนเดียวกันแต่ว่ายังไม่ได้สอบเลยครับแล้วก็ทำให้ธุรกิจเราทำต่อไม่ได้ช้าก็อยากจะให้ทนายโป้งช่วยเรื่องคือตอนนี้คดีมันไม่มีความคืบหน้าครับแล้วก็มันช้าแล้วก็เรากลัวว่าเราจะไม่ได้รับความเป็นธรรมก็อยากให้ทนายโป้งช่วยเรื่องนี้ครับการมาร้องทนายโป้งนะครับทนายโป้งบอกแบบนี้ครับบอกว่าเรื่องนี้สิ่งที่เห็นชัดเจนในความผิดก็คือบุกรุกแล้วก็เข้าข่ายร่วมกันชิงทรัพย์เวลากลางคืนครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อหาอุกฉกรรจ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทนายโป้งก็เลยฝากไปถึงท่านภูมิกับสน.พหลโยธินครับให้ช่วยดำเนินคดีให้รวดเร็วนะครับเพราะว่าหลักฐานชัดเจนวงจรปิดนะครับก็มีรายการทรัพย์สินนะครับที่เอาไปเนี่ยนะก็หลายอยู่เพราะฉะนั้นทนายโป้งเขาก็เลยมองว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่อัตราโทษสูงนะครับสามารถที่จะออกหมายจับเลยได้เลยและหนึ่งในคนก่อเหตุเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับวันนี้ทนายโป้งบอกว่าถ้าภายใน 2-3 วันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าจะพาผู้เสียหายนั้นไปที่สน.พหลโยธินอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวรอท่านผู้กำกับชี้แจงครับค่ะข่าวช่อง 8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม